ที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลเวลา 11:00 น.วันนี้พลตรีสุดสายหัสรินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำนายอากิฮิโกะคุนิโตกิเลขาธิการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยอินโดจีนแห่งประเทศญี่ปุ่น